ทาไม่ตื่นเช้าจังเลยไปไหมครับงานแฟชั่นมหาลัยผมมาคิดดูแล้วนะพี่ไม่ต้องไปเอาอินสปายจากแบรนด์คนอื่นเลยพี่ก็ดังอยู่แล้วเราก็นี่เลยบิวแบรนด์เสื้อผ้าจากความเป็นพี่เลยก็ได้นะครับไปไหมไปเดินดูกันเผื่อพี่ได้ไอเดียเกี่ยวกับการออกแบบเผื่อพี่ไปเจอคนที่เขาสามารถดึงเอาความเป็นพี่มาออกแบบเสื้อได้โคตรดีก็ได้นะฟังดูดีเนี่ยชอบอ่ะนี่ไงถ้าชอบก็ต้องไปแล้วคิดซะว่าไปเดทกับผมก็ได้ไปเดทก็ต้องไปแล้วป่ะไปนะค่ะคุณสันสวัสดีครับคุณลินไม่ได้คุยกันนานเลยสบายดีไหมเนี่ยสบายดีค่ะมีอะไรคะได้ยินว่าคุณหาที่เช่าสำหรับทำร้านเสื้อผ้าอยู่นี่แอบเสียใจนิดนึงไม่โทรหาคุณรู้ได้ไงอ่ะเขารู้กันทุกห้างแหละคนของผมก็ทำงานอยู่ห้างอื่นก็เยอะแยะเอาข้อมูลลูกค้าไปพูดแบบเนี้ยฟ้องให้มันเป็นข่าวซะดีมะนี่ผมว่ามันก็ดีออกนะที่ผมรู้อ่ะไม่รู้ว่าลินจะเชื่อหรือเปล่าแต่พอดีผมมีโมเดลธุรกิจอันนึงที่อยากจะคุยด้วยมันจะทำให้ลินเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยทำน้อยแต่ได้มากสนใจหรือเปล่าคือผมมีคอนเน็กชันกับเจ้าของแบรนด์ชื่อมูน่าลินเคยได้ยินไหมเป็นแบรนด์ fast fashion จากทางฝั่งยุโรปอ่ะลินน่ะสนใจไหมไม่เป็นไรดีกว่าค่ะฉันยังไม่สนใจอ่ะโอกาสมันมีไม่ค่อยบ่อยอุ๊ยคิดถึงเธอได้ป่ะอะไรแปลกๆนะเนี่ยทำอะไรผิดมาหรือเปล่าก็เป็นแฟนกันน่ะพูดหวานๆกันบ้างไม่ได้หรอแล้วคืนพรุ่งนี้ไงดีเดี๋ยวพี่ไปเจอผมที่มหาลัยเลยป่ะหรือว่าให้ผมมาหาพี่ที่ห้องก่อนแล้วเราค่อยออกไปพร้อมกันพรุ่งนี้เหรอเดทไงไปเดินดูงานแฟชั่นที่มหาลัยไงพี่โอ๊ยไปค่ะคืนพรุ่งนี้แล้วกันที่ร้านเดิมแหละเดี๋ยวเจอกันนะคะขอโทษนะแต่ว่าไปไม่ได้แล้วอะมีนักลงทุนเพื่อนพี่เลิศอ่ะมีนัดกับเขาจะคุยเรื่องทำแบรนด์ด้วยกันคุยตอนกลางคืนเนี่ยนะอืมก็เขายุ่งมากเลยเขามีเวลาว่างแค่ตอนนั้นแต่ไม่ต้องห่วงพี่เลิศเขาไปด้วยอะไรของเจ๊เนี่ยจะให้ฉันไปทำไมโอ้ยอีโม่แบรนด์หมู่หน้าเลยนะไม่ไปก็เสียโอกาสเสียเฮ้อไม่อยากจะยุ่งกับคุณสันแล้วเดี๋ยวคาทารู้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องเลิกห่วงผัวเด็กก่อนค่ะห่วงลูกน้องตาดำๆไอ้พวกนี้ก่อนไหมเฮ้อมันจะเอาอะไรแดกงั้นเดี๋ยวผมไปด้วยนะไม่เป็นไรเอาผมจะได้ไปดูไงว่าพี่ดีลอะไรกับเขาบ้างไม่ต้องไปหรอกเชื่อสิเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเธอจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงก็ได้ตามที่พี่บอกแล้วกันเข้าเรื่องเลยไหมคะลินมีเวลาไม่มากโอเคผมรู้จักอะดำที่เป็นเจ้าของแบรนด์มูน่าผมก็เลยชวนเขามาเปิดสาขาในเมืองไทยที่เอสมิกซ์เขาอยากให้สาขาที่เมืองไทยเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่แตกต่างจากมูน่าในประเทศอื่นๆแล้วฉันจะทำได้เหรอคะคืองานแบบนี้มันต้องใช้ดีไซเนอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือเปล่าลินนั่นแหละมีความสามารถแล้วนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีและนี่เมียคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณจะชวนฉันมาร่วมธุรกิจแล้วก็ไปเปิดร้านที่ห้างของนางลินอันนี้มันเป็นดีลธุรกิจผมอยากให้ลินมาทำงานด้วยแต่ถ้าเกิดอยากจะให้สบายใจนะผมบอกลินไว้เลยนะว่าผมไม่ได้จะเอาเรื่องงานมาเป็นข้ออ้างในการให้คุณกลับมาอยู่ใกล้ๆผมเรื่องนั้นฉันไม่ค่อยห่วงหรอกค่ะเพราะถ้าฉันไม่คิดอะไรเนี่ยคุณก็บังคับอะไรฉันไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมก็อยากทำให้คุณเห็นว่าผมหมายความอย่างนั้นจริงๆนี่จีน่า
จำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะนี่คุณออกมาจากคุณเคทเพื่อมาอยู่กับคุณสันแทนเลยเหรอเออในความคิดผมตอนนี้ที่วางแผนไว้เนี่ยจะแบ่งงานเป็น3ฝ่ายและในส่วนของผมในฐานะของการเป็นนักลงทุนผมก็จะใช้ประสบการณ์ที่มีสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับมูน่าก่อนและ